แล้วหนูชอบวิชาอะไรมากที่สุดก็ต้องเป็นวิชาบัญชีคือมันมีวิชาบัญชีเลยเหรอใช่ก็คือสายสินคำนวณที่เตรียมเนี่ยก็จะมีวิชาแบบเอกลักษณ์ที่แบบมีเป็นแค่สายเดียวในโรงเรียนนี้ก็คือวิชาบัญชีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่รายการเมกะไกด์เย้วันนี้นะคะเราอยู่กับรุ่นพี่เตรียมอุดมสายศิลป์คำนวณค่ะสวัสดีค่ะชื่อกุลนะคะแล้วทำไมถึงอยากเข้าโรงเรียนนี้ก็ได้ยินชื่อเสียงของโรงเรียนนี้มาอย่างแรกเลยคือได้ยินชื่อเสียงอย่างต่อมาเนี่ยก็คือเคยไปเปิดคลิปเจอใน YouTube ว่าแบบโรงเรียนนี้เนี่ยน่าสนใจมีกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็การเรียนก็ดูมีความเข้มข้นซึ่งก็แบบสนใจในโรงเรียนนี้ใช่แล้วทำไมเราถึงเลือกสายการเรียนนี้เพราะว่าศึกษาแล้วก็ประเมินตัวเองแล้วว่าเราเนี่ยก็ดูมีความถนัดในด้านของภาษาอังกฤษแล้วก็คณิตศาสตร์ก็เลยคิดว่าสายนี้เนี่ยน่าจะมีความตรงกับเรามากที่สุดเรามีความคิดว่าคนที่เรียนโรงเรียนนี้เนี่ยต้องมีบุคลิกยังไงไหมจริงๆคนที่เรียนโรงเรียนนี้เนี่ยบุคลิกก็ไม่ได้เจาะจงขนาดนั้นเพราะว่าจะเป็นสายเรียนสายกิจกรรมหรือว่าบางคนเนี่ยแบบชอบสังสรรค์กับเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมแล้วก็บุคลิกในเตรียมเนี่ยก็คือแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วหนูชอบวิชาอะไรมากที่สุดก็ต้องเป็นวิชาบัญชีก็เป็นวิชาบัญชีเป็นเอกลักษณ์ของสายนี้คือมันมีวิชาบัญชีเลยใช่ก็คือสายสินคำนวณที่เตรียมเนี่ยก็จะมีวิชาแบบเอกลักษณ์ที่แบบมีเป็นแค่สายเดียวในโรงเรียนนี้ก็คือวิชาบัญชีเนื้อหาของวิชาเนี่ยก็จะเป็นเบื้องต้นของการบัญชีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูก็เคยบอกมาว่าถ้าเรียนบัญชีของที่เตรียมจบไปแล้วตอนม.4เนี่ยก็สามารถไปนำไปต่อยอดในมหาลัยได้ดีนะอันนี้ดีนะเหมือนปูพื้นไว้ก่อนใช่ตอนก่อนสอบเรามีการเตรียมตัวสอบยังไงบ้างก่อนสอบเลยอย่างแรกก็คือก็จะประมาณว่าเช็คตัวเองว่าเราถนัดวิชาอะไรแล้วก็สัดส่วนของแต่ละวิชาเนี่ยเป็นยังไงเช่นของที่สายสินคำนวณของเตรียมเนี่ยก็จะมีวิชาภาษาไทยที่ค่อนข้างที่จะเวทคะแนนเยอะที่สุดเราก็มาเทียบกับความชอบของตัวเองว่าเราชอบวิชาอะไรมากที่สุดซึ่งมันก็ตรงกับเราว่าเราชอบภาษาไทยแล้วก็อาจจะมาดูว่าเราถนัดอะไรรองลงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาปรับดูว่าเราควรจะเริ่มต้นในการเตรียมตัวยังไงใช่ก็อย่างเช่นของคุณก็จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษเพราะว่ารู้สึกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีการเนื้อหาที่ครอบคลุมแบบเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวภาษาอังกฤษเป็นวิชาแรกๆเนี่ยก็จะทำให้เราครอบคลุมเรียนเนื้อหาได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นแล้วเราคิดว่าความรู้เฉพาะแค่ม.ต้นม.1 ม.2 ม.3 เพียงพอสำหรับการสอบไหมเพียงพอแน่นอนเพราะว่าเนื้อหาในข้อสอบในเตรียมเนี่ยก็คือข้อสอบที่สอบเข้าเตรียมเนี่ยก็คือไม่ได้ออกเกินเนื้อหาเลยแบบออกแค่แบบภายในม.3 จะมีข้ามไปบางเนื้อหาของม.4 อะไรอย่างนี้บ้างไหมข้ามไปนี่ก็น่าจะเป็นแบบเป็นข้ามไปแบบเดียวของวิชาคณิตแบบว่าแค่แบบใช้ต่อยอดคือถ้าไม่รู้ก็ทำได้แต่ว่าแค่จะแบบทำต้องทำแบบนานกว่าแล้วเรามีการเตรียมการวางแผนอะไรเงี้ยกี่เดือนถ้าเอาจริงๆเลยก็คือประมาณ11เดือนแต่ว่าภายใน11เดือนนี้ก็คือไม่ได้แบบเรียนทุกเดือนแล้วก็มีไฟอยากเรียนก็เรียนวันไหนแบบว่าไม่มีไฟก็อาจจะแค่แบบทำโจทย์หรือว่าบางวันก็เป็นวันฟรีของตัวเองแบบดูซีรีส์อะไรอย่างนี้แล้วสำหรับการสอบเข้าสิ่งคำนวณเนี่ยตะลุยโจทย์สำคัญไหมสำคัญบอกเลยสำคัญไม่ว่าจะเป็นสายอะไรบอกว่าการทำโจทย์นี่คือสำคัญมากเพราะว่าเราก็จะได้รู้แพทเทิร์นแล้วก็เทคนิคการทำข้อสอบของแต่ละวิชาแล้วก็จะทำให้พอเราไปเจอกับข้อสอบในวันจริงอ่ะก็จะทำให้เราคุ้นเคยกับข้อสอบมากขึ้นแล้วเรามีเคล็ดลับการอ่านหนังสือยังไงไหมเราก็อาจจะเรียนพิเศษพอเรียนพิเศษเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะมีการทบทวนเนื้อหาหลังจากที่เราเรียนไปเลยแล้วก็อาจจะมีการทำโจทย์ด้วยเพราะว่าการทำโจทย์ก็คือทบทวนสิ่งที่เราได้ทำมาแล้วก็นอกจากทบทวนแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการที่เราได้นำสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยไปใช้ในข้อสอบจริงๆทำยังไงให้เก่งภาษาไทยดีกว่ามันเริ่มที่ความชอบถ้าแบบชอบภาษาไทยก็อาจจะอ่านเยอะขึ้นหรือว่าฟังเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็จะทำให้เรามีความเก่งขึ้นแล้วก็ถนัดแบบมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถนำไปพัฒนาแล้วก็ต่อยอดได้มากขึ้นแล้วถ้าวิชาที่ไม่ชอบอ่ะเราจะรับมือกับมันยังไงก็ทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้อาจจะแบบต้องใช้ความพยายามค่อนข้างที่จะมากแต่ว่ามันไม่เกินความสามารถของตัวเราแน่นอนเราเคยรู้สึกอ่านไม่ทันไหมถ้าเรารู้สึกว่าอ่านไม่ทันเราจะทำยังไงก็รู้สึกเคยแล้วคือบ่อยมากรู้สึกว่าเอ้ย
หรือแค่ไม่กี่เดือนแล้วจะอ่านไม่ทันหรือเปล่าแต่ว่าพอเรารู้สึกอย่างนี้แล้วเราก็พยายามที่จะเร่งฝึกไปในตัวเองมากยิ่งขึ้นอาจจะแบบหาคนมาติวให้เรามากยิ่งขึ้นหรือว่าแบบว่าอาจจะหากำลังใจแล้วก็แรงบันดาลใจของเรามากยิ่งขึ้นเขาว่ากันว่าเด็กต่างจังหวัดเนี่ยสู้เด็กกรุงเทพไม่ได้หรอกถ้าจะมาสอบเข้าอะไรอย่างเงี้ยเรามีความคิดเห็นยังไงกับประโยคนี้ไม่จริงไม่คิดว่าไม่จริงเสมอไปเพราะว่าจริงๆเด็กต่างจังหวัดกับเด็กกรุงเทพก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากแต่ว่าแค่กรุงเทพเนี่ยอาจจะมีสถาบันที่เรียนพิเศษเยอะกว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าเด็กต่างจังหวัดเนี่ยก็แบบไม่ต้องกังวลเพราะว่าสำหรับสถาบันเรียนพิเศษต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีแบบออนไลน์แล้วก็ไลฟ์ให้กับเด็กต่างจังหวัดได้ดูซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับที่เด็กกรุงเทพได้เรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กต่างจังหวัดไม่ต้องแบบกังวลว่าจะทำได้ไม่ดีเท่าเด็กกรุงเทพมาถึงวันก่อนสอบหนึ่งวันเลยเราทำอะไรบ้างเราอ่านจัดเต็มเลยไหมอุ้ยอ่านจัดเต็มนี่ก็แบบปัดไปกันเลยแล้วก็พักจัดเต็มดีกว่าพักจัดเต็มดีกว่าพักจัดเต็มพักยังไงก่อนสอบเนี่ยก็คือเราก็จะไปดูสถานที่สอบก่อนแล้วก็นอนเอาแรงเก็บแรงใช่เก็บแรงไว้พรุ่งนี้อะไรอย่างนี้จริงๆแบบไม่ว่าจะเตรียมตัวมาดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าการนอนหรือว่าการพักผ่อนเนี่ยก็คือเรื่องสำคัญสำหรับการที่จะทำข้อสอบในวันพรุ่งนี้เพราะว่ามันก็อยู่ในเรื่องของสติแล้วก็เรื่องของความความที่แบบสมองแบบปลอดโปร่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเตรียมตัวไม่ดีนี่ก็แบบว่าอาจจะอ่านบ้างแบบทบทวนบ้างเล็กน้อยแบบอาจจะแบบอ่านสรุปที่เราเคยทำไว้อะไรอย่างงี้ก็ได้วันสอบเรารู้สึกยังไงรู้สึกว่ากลัวลืมของแล้วก็ตื่นเต้นคือตื่นเต้นแล้วแบบว่าค่อนข้างที่จะลนคือวันนั้นเนี่ยอากาศไม่เย็นนะแต่ว่ามือนี่คือเย็นมากๆ ใช่แล้วข้อสอบเจอข้อสอบเหมือนกับที่เราเตรียมตัวมาไหมเหมือนที่เราติวมาไหมก็เรียกว่าคล้ายก็คือเหมือนแบบสถาบันที่เก่งมาหรือว่าแบบเราไปอ่านอะไรมามันก็เก่งมาก็ค่อนข้างที่จะคล้ายข้อสอบจริงใช่ให้คะแนน1ถึง10ความยากของวันข้อสอบวันสอบเข้า7แล้วกันอ่ะเป็นแบบค่าเฉลี่ยเพราะว่าแต่ละวิชาก็แบบความยากง่ายก็ไม่เท่ากันเรามีเทคนิคเคล็ดลับอะไรในการเตรียมสอบไหมหรือว่าการจัดแบ่งเปอร์เซ็นต์ว่าวิชานี้อ่านกี่เปอร์เซ็นต์วิชานี้อ่านกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกไปเลยว่าเราก็ต้องศึกษารายละเอียดของการสัดส่วนของการสอบเข้าของในนี้ก่อนอย่างเช่นสายศิลป์คำนวณเนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยมากที่สุดแล้วก็คณิตกับอังกฤษเนี่ยก็จะรองลงมาแล้วก็สังคมก็จะน้อยสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะมีการเวทคะแนนไปที่ไทยหรือว่าถ้าเวทคะแนนไปที่ไทยแล้วมันอาจจะยังไม่พอก็อาจจะเวทไปที่คณิตหรือว่าอังกฤษก็คือเลือกเอาว่าเราจะเวทอะไรหรือว่าถ้าแบบได้2วิชาเลยก็เวท2วิชาเลยตอนที่ทำข้อสอบอยู่เราบริหารจัดการเวลายังไงให้ทำทันก็เรื่องบริหารเวลาในข้อสอบเนี่ยก็คือข้อสอบของการสอบเข้าเนี่ยก็จะแบ่งเป็นภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายโดยที่ภาคเช้าของศิลป์คำนวณเนี่ยก็จะสอบ3วิชาก็คือมีคณิตภาษาไทยฉบับที่1แล้วก็สังคมก็คือเขาก็จะแตกมาพร้อมกันในช่วงของช่วงเช้าทีนี้เราก็พยายามทำไทยกับสังคมเนี่ยให้ได้ไม่เกิน45นาทีส่วนเวลาที่เหลือเนี่ยก็มาทำวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็5นาทีสุดท้ายของทั้งภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายเนี่ยก็คือเหลือเวลามาตรวจคำตอบใช่แล้วก็พูดถึงช่วงบ่ายก็คือมันก็จะแจกของวิชาภาษาอังกฤษฉบับที่1กับภาษาไทยฉบับที่2มาพร้อมกันซึ่งอันนี้ก็เลือกทำก่อนหลังตามความถนัดภาษาไทยฉบับที่1กับภาษาไทยฉบับที่2ต่างกันไหมภาษาไทยฉบับที่1เนี่ยก็คือจะเป็นภาษาไทยที่ทุกสายต้องสอบก็คือจะมีวิทย์คณิตแล้วก็ภาษาแล้วก็ศิลป์คำนวณก็จะต้องสอบเหมือนกันส่วนของไทยฉบับที่2เนี่ยก็คือจะเป็นสายภาษาก็คือภาษากับภาษาคณิตศาสตร์ก็คือจะต้องสอบเหมือนกันซึ่งความแตกต่างก็คือของภาษาไทยฉบับที่1เนี่ยก็จะมีความง่ายกว่าภาษาไทยฉบับที่2ซึ่งภาษาไทยฉบับที่2เนี่ยก็คือจะมีพวกของเรื่องหลักภาษาแล้วก็วรรณคดีเพิ่มมากขึ้นแล้วเราว่าใน list ทุกวิชาเนี่ยวิชาไหนยากสุดคณิตยากสุดแต่เรียนศิลป์คำนวณใช่เรียนศิลป์คณิตยากสุด แปลว่าใครที่รู้สึกว่าคณิตยากอ่ะก็ยังเข้าศิลป์คำนวณได้อยู่นะใช่เราต้องพยายามหน่อยแล้วพอเรารู้ว่าเราสอบติดแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงความรู้สึกมันเป็นยังไงก็คือดีใจวิ่งลั่นมากเลยแล้วก็แบบว่าน้ำตาแทบจะไหลเพราะแบบว่ารู้สึกที่เราเตรียมตัวมาคือมันคุ้มแล้วแต่ว่ามันก็ไม่เชื่อสายตาว่าคือเราบอกเคล็ดลับ1อย่างที่คิดว่าอันนี้ทำให้สอบติดแน่ๆก็คงเป็นทำโจทย์เพราะว่าแบบทำโจทย์ก็คือมันจะช่วยให้เราได้ฝึกการทำโจทย์แล้วก็ชินกับข้อสอบจริงๆเวลาที่เราจะไปเจอรวมถึงแบบถ้าเรามีการลองทำข้อสอบก่อนแล้วก็ลองจับเวลาจริงๆก็จะทำให้เราแบบว่าได้ฝึกว่า
มันทำเหมือนที่เราได้สอบวันจริงก็จะสามารถจัดการแล้วก็แบ่งเวลาของตัวเองได้โอเคค่ะแล้วนี่ก็จะเป็น EP แรกของเรานะคะที่มาสอบถามน้องตุ้นเกี่ยวกับว่าเตรียมตัวสอบยังไงวันสอบเข้าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวติดตาม EP ถัดไปคือพลาดไม่ได้น้องคุณจะมาเล่าเรื่องว่าพอเราเข้าไปในรั้วโรงเรียนเตรียมอุดมแล้วเนี่ยชีวิตมันเป็นยังไงอะไรบ้างเนาะก็ติดตาม EP ต่อไปนะคะบ๊ายบาย